พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากไพรและขมิ้นชันการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์และสุขภาพในปัจจุบันนั้นมีการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทดแทนการใช้สารสังเคราะห์กันมากขึ้นครับแต่การนำสารสกัดจากธรรมชาติโดยเฉพาะในรูปของน้ำมันหอมระเหยมาใช้ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านของการละลายสีและกลิ่นเฉพาะตัวของน้ำมันหอมระเหยครับนักวิจัยสวทช.พัฒนาต้นแบบครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยอนุภาคนาโนผสมสารสกัดไพรและขมิ้นชันโดยใช้นวัตกรรมอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบและปวดเมื่อยในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยให้ได้เนื้อครีมสูตรอินมารันเจลที่มีความบางเบาซึมผ่านผิวหนังได้ง่ายไม่เหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในขณะที่สารออกฤทธิ์ในน้ำมันหอมระเหยยังคงมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีสำหรับนวัตกรรมอนุภาคนาโนที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหยมีสรรพคุณบรรเทาอาการอักเสบและปวดเมื่อยที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตนั้นใช้อนุภาคนาโนไขมันที่ย่อยสลายและเข้ากันได้ดีในองค์ประกอบของเจลทำให้ได้เจลที่มีความคงตัวไม่ระคายผิวที่สำคัญคือมีวิธีเตรียมที่ไม่ยุ่งยากนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ปัจจุบันพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000